เราตามกันต่อกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะคะและหนึ่งในปัญหาที่เป็นวิกฤตที่สุดในกาซาตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลค่ะไม่สามารถรักษาคนไข้ได้อีกแล้วนะคะเนื่องจากขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งทำให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดเสียชีวิตไปแล้ว6คนเนื่องจากตู้อบเนี่ยค่ะไม่ทำงานในขณะที่แนวรบฝั่งเลบานอนก็ยังคงดุเดือดอยู่เช่นเดียวกันนะคะคุณสวรักษ์ใช่แล้วค่ะตอนนี้ผู้เสียชีวิตทะลุ 10,000 คนไปพักใหญ่แล้วและส่วนใหญ่เป็นพลเรือนมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้กับองค์กรด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูนาทีระทึกขวัญของผู้สื่อข่าวกลุ่มนึงนะคะที่กำลังทำงานอยู่แต่แล้วจู่ๆก็มีขีปนาวุธยิงเข้ามาและภาพทั้งหมดนี้ถูกบันทึกเอาไว้ได้ค่ะตบันฮุนานอสบิฮกุบาลาبريف شادي يبدو بانه تم التعرض นี่คือภาพนาทีชีวิตนะคะของคณะสื่อมวลชนอยู่ในฝั่งเลบานอนค่ะกําลังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่สู้รบด้านที่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนะคะเป็นการรายงานสดแต่จู่ๆก็มีขีปนาวุธยิงเข้ามาค่ะซึ่งในตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีทีมข่าวจากหลายคณะนะคะบางทีมกำลังสัมภาษณ์แหล่งข่าวอยู่บางทีมก็ยืนรายงานสดอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เคราะห์ดีค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์เฉียดตายนะคะแนวรบทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนเนี่ยก็เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ซึ่งก็ยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดค่ะการโจมตีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ในฝั่งเลบานอนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินซึ่งองค์กรนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ส่วนฝั่งอิสราเอลนะคะขีปนาวุธของเฮสบอลลาห์ทำให้พนักงานของบริษัทไฟฟ้าอิสราเอลเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บจำนวน1ค่ะกองทัพอิสราเอลนะคะได้เผยภาพการตรวจค้นทะเลใกล้กับเขตกาซาค่ะโดยพบอาวุธและก็อุปกรณ์จำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำโดยอิสราเอลระบุว่าของเหล่านี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มฮามาสพยายามบุกเข้ากาซาทางทะเลแต่ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ที่นำคลิปนี้มาเผยแพร่นะคะก็ระบุว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าภาพนี้ถ่ายที่ไหนและถ่ายไว้เมื่อไหร่ค่ะด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัลชีฟาในกาซานะคะที่ตอนนี้ถูกกองทัพอิสราเอลปิดล้อมระบุว่ามีทารกที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยถูกนำตัวออกจากตู้อบแล้วก็ถูกห่อด้วยกระดาษฟอยล์นะคะก่อนที่จะนำไปวางไว้ข้างน้ำร้อนเพื่อรักษาชีวิตของเด็กเหล่านี้กระทรวงสาธารณสุขที่ฮามาสดูแลระบุว่ามีเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดเสียชีวิตไปแล้ว6คนและผู้ป่วยอาการวิกฤตเสียชีวิตอีก9คนเนื่องจากว่าโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้านะคะซึ่งตอนนี้ในโรงพยาบาลเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยแล้วก็ผู้อพยพอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 2,300 คนค่ะทั้งนี้นะคะทารกที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยจะมีน้ำหนักเพียง 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นในบางกรณีอาจจะมีน้ำหนักเพียง 700 ถึง 800 กรัมซึ่งเด็กกลุ่มนี้จำเป็นต้องอยู่ในตู้อบนะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นในระดับที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทารกกลุ่มนี้แต่เนื่องจากโรงพยาบาลนั้นแทบไม่มีไฟฟ้าค่ะทำให้ตู้อบใช้งานไม่ได้องค์การสหประชาชาติเปิดเผยด้วยนะคะว่าเหตุปะทะที่เกิดขึ้นรอบโรงพยาบาลที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้พยาบาลเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย3คนแล้วก็ยังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างเช่นถังเก็บน้ำศูนย์เก็บกักออกซิเจนแล้วก็แผนกสูติกรรมค่ะด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐแถลงที่ทำเนียบขาวนะคะระบุว่าโรงพยาบาลอัลชีฟาจะต้องได้รับการปกป้องและหวังว่าการโจมตีนั้นจะลดน้อยลงค่ะโดยตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตในฝั่งกาซาตอนนี้นะคะเพิ่มเป็น 11,240 คนและในจำนวนนี้เป็นเด็ก 4,630 คนค่ะสถานการณ์ดูจะเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรง